วันนี้ Voice TV เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางแนวใหม่รวมสัมผัสบรรยากาศการผจญภัยไปกับบอลลูนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลบอลลูนนานาชาติและกีฬาดินน้ำลมไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมมหาราชที่จังหวัดนครนายกกว่าจะได้เหินเวหาไปกับบอลลูนยักษ์เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงและวันนี้ลมค่อนข้างพัดแรงทำให้นักบินคำนวณทิศทางได้ยากแต่นั่นก็คือศิลปะในการบังคับทิศทางลมจนทำให้กลายเป็นเสน่ห์ของบอลลูนเจ็ดนาฬิกาเริ่มออกเดินทางผจญภัยไปกับบอลลูนที่มีเจฟฟี่เลาตันนักบินจากประเทศอังกฤษเป็นผู้ควบคุมการบินซึ่งวันนี้จะใช้ความสูงจากพื้นดินประมาณ500ฟิตเป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันนะคะคือได้ขึ้นบอลลูนค่ะและครั้งนี้ยังเป็นการแสดงบอลลูนนานาชาติครั้งที่4ด้วยโดยข้างหน้านะคะก็จะมีทีมสื่อมวลชนไทยไปกับนักบอลลูนนานาชาตินะคะจากเป็นมืออาชีพเลยค่ะครั้งนี้เราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีอีก20นาทีจะลงแต่ยังไม่ทราบค่ะว่าจะลงจุดไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันค่ะการเหินเวหากับบอลลูนในครั้งนี้มีนักบินมืออาชีพจาก8ประเทศเข้าร่วมทั้งประเทศอังกฤษออสเตรียเนเธอร์แลนด์อิตาลีอเมริกาเบลเยียมสวีเดนและไทยเจฟฟี่เหล่าตันเป็น1ใน13นักบินจากประเทศอังกฤษเปิดเผยเทคนิคการควบคุมบอลลูนและเล่าถึงความผูกพันที่เขามีกับบอลลูนลูกนี้ให้กับทีมข่าว Voice TV ได้ฟังว่าเขาหลงรักเสน่ห์ของบอลลูนเพราะมันมีอิสระเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้และทำให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ให้รสชาติของการเดินทางที่แตกต่างจากยานพาหนะอื่นๆ The techniques we fill the balloon with hot air and the hotter we get itThen the higher it will go. So if I burn, it will go up. And if I let the balloon cool down, or let heat out of the top, can you see up? Let heat out of the top, and it will start going down again.First time I've been in a balloon. I've been flying a balloon for 15 years now, and still love it. Action. Yeah, action, 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 fun, hard landings, boom. อารมณ์ของการเดินทางครั้งนี้ก็มีเสน่ห์ในตัวเองจริงๆเหมือนกับที่นักบินบอกกับเราแต่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลายดื่มด่ำกับธรรมชาติก็ต้องกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเราไม่สามารถหาที่จอดได้ทั้งที่เราใช้เวลาเดินทางมาแล้วประมาณ15กิโลเมตรทำให้แฟนสาวของนักบินเกิดอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอากาศในช่วงสายของวันนี้แดดค่อนข้างร้อนแต่เราก็ยังไม่เจอสถานที่ที่เหมาะแก่การลงจอดหลายคนเปรียบเครื่องบินเหมือนนกเฮลิคอปเตอร์เหมือนแมงปอแต่สำหรับบอลลูนคือผีเสื้อความงามของมันกลายเป็นสีสันที่แต่งแต้มให้โลกนี้มีชีวิตชีวาบอลลูนไม่ได้มีไว้เพื่อการเดินทางเพียงอย่างเดียวเสน่ห์ของมันทำให้ผู้คนสนุกที่จะเล่นไว้เป็นกีฬาและเอาไว้พักผ่อนไปชมทิวทัศน์มุมสูงและบรรยากาศนะคะของการแสดงบอลลูนในครั้งนี้มีเสน่ห์ตรงที่ว่าการที่ขึ้นบอลลูนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างเราสามารถกำหนดได้จะใช้เวลาประมาณ45นาทีก็จะจอดนะคะตอนนี้ถือว่าลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าใกล้ที่สุดกับพื้นนะคะแต่เดี๋ยวเราก็สามารถยกระดับขึ้นไปด้วยโดยการใช้แก๊สที่เขากำลังใช้อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะการเดินทางวันนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีจากเดิมที่คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงก่อนที่จะได้สถานที่ลงจอดเป็นคันนากับการเดินทางประมาณ20กิโลเมตรประสบการณ์วันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นบอลลูนเป็นครั้งแรกของทีมข่าว Voice TV แต่เราได้เรียนรู้และตื่นเต้นไปกับบอลลูนลูกยักษ์ที่เราสามารถกำหนดมันได้บอลลูนเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นมานานแล้วแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีการเล่นเฉพาะกลุ่มนายยุทธวานิชานนท์นักบินบอลลูนอากาศร้อนคนแรกของไทยบอกว่าเมื่อก่อนไทยยังไม่มีการออกใบอนุญาตเขาจึงถือใบอนุญาตทำการบินของประเทศอังกฤษและเชื่อว่าเทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งนี้จะทำให้นักบินเลือกไทยเป็นสถานที่ในการบินมากขึ้นคราวนี้เนี่ยมาแล้วก็อันไหนที่อยากจะสนใจก็เข้าไปสอบถามถ้าเล่นไม่เป็นก็มีคนสอนให้
้าอยากเล่นก็เขาก็มีอุปกรณ์ให้เช่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหมายถึงว่าสามารถหาความสุขสารส่วนตัวได้เลยแล้วก็มันมีกิจกรรมมากเราเชื่อว่าน่าจะมีสักกิจกรรมที่ถูกใจสำหรับใครที่อยากร่วมเปิดประสบการณ์ทดสอบความกล้าไปกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างการท่องเที่ยวด้วยบอลลูนหมู่การแข่งขันรถดิฟสเก็ตกลางคืนพาราไกติ้งและเจ็ตสกีหรืออยากพักผ่อนไปกับบรรยากาศสบายๆก็สามารถเข้าร่วมเทศกาลบอลลูนนานาชาติและกีฬาดินน้ำลมไฟ2010ที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกได้จนถึงวันที่6ธันวาคมนี้สุบงกตสุแก้ว Voice TV รายงาน